นกวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Dayรับเข้าสู่ Compassionate Voice นะคะเสียงแห่งความกรุณาพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะดิฉันมีแขกรับเชิญที่จะเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังจะพาลงไปในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะเป็น1ใน3จังหวัดชายแดนใต้ที่มีสถานการณ์ของความรุนแรงต่อเนื่องนะคะวันนี้เราจะได้คุยกับคุณวรรณกนกปอิแตดาโอนะคะนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่ากลุ่มลูกเรียงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งสับสนนะคะเพราะว่าคนสัมภาษณ์ชื่อกนกวรรณส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ชื่อวรรณกนกนะคะคือชื่อเราสองคนเนี่ยนอกจากจะคล้องจองกันแล้วนะคือ เล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังก่อนว่าดิฉันเนี่ยรู้จักกับน้องวรรณกนกเรียกง่ายๆว่าชมพู่เนาะนะคะร่วม20ปีแล้วนะคะแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่ได้สัมภาษณ์น้องชมพู่เนี่ยดิฉันจะมีอาการเสียงสั่นเครือไปบ้างในบางช่วงนะคะคือหวั่นไหวเนาะกับเรื่องเล่าของน้องชมพู่แต่ว่าชมพู่เนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากคือสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะได้อย่างไม่หวั่นไหวเลยต้องให้เล่าให้ฟังก่อนเลยเนาะจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบ้านลูกเหลียงนะคะที่จังหวัดยะลาเนี่ยที่มาเป็นยังไงคะชมพู่ค่ะก็ลูกเหลียงค่ะแล้วก็เริ่มต้นตอนที่ตอนนั้นก็มีกลุ่มลูกเหลียงก่อนซึ่งเราสนใจประเด็นที่อยากจะทำให้พวกเราซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงในสมัยนั้นอ่ะไม่ต้องถูกบังคับแต่งงานเพราะว่าเราอยากเรียนหนังสือค่ะอันนั้นก็เป็นที่มาของการรวมตัวเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงที่เราอยากที่จะทำให้ตัวเราเองรวมทั้งเพื่อนๆของเราเนี่ยได้เรียนหนังสือต่อไม่ต้องถูกบังคับแต่งงานอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยของการก่อตั้งลูกเหลียงค่ะแล้วเราก็ทำงานประเด็นHIV AIDSประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์พออยู่มาจนปี47ค่ะตอนนั้นมีเหตุการณ์ความแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราเนาะแต่ว่ามีคนตายอยู่ทุกวันเลยทุกวันจนวันหนึ่งก็ครอบครัวชมพู่ซึ่งบ้านชมพู่อยู่ที่อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาก็เป็นพื้นที่ที่มีเหตุเกิดขึ้นบ่อยเลยเป็นพื้นที่สีแดงเลยค่ะก็ตอนนั้นก็พี่ชายคนโตซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ดีๆก็มีคนมายิงพี่ชายเสียชีวิตก็มีคนในพื้นที่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ถูกยิงไปด้วยในเดือนนั้นอ่ะมีคนถูกยิงบ่อยมากมีคนตายบ่อยมากเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าขณะพี่ชายคนโตซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพี่ชายเสียชีวิตคนเดียวก็ทิ้งหลานและ4คนในขณะที่ในหมู่บ้านของเราก็มีคนที่เสียชีวิตแล้วเขาก็มีลูกอีกหลายคนกลายเป็นครอบครัวก็แบบแย่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เสาหลักเสียชีวิตในระหว่างนั้นนี่ตั้งแต่ปีพี่ชายเสียชีวิตตอนปี47หลังจากนั้นตอนปี49พี่ชายชมพู่มีพี่ชาย3คนมีพี่สาว2คนแล้วก็มีชมพู่และมีน้องสาวมี7คนปี49ในเดือนเมษายนพี่ชายคนที่2ก็ถูกยิงก็เป็นเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบพี่ชายคนที่2นี่ก็มีลูก4คนพอเดือนกันยาก็พี่ชายคนที่3ก็ถูกยิงก็มีลูก3คนคือบ้านชมพู่นี่ในระหว่างนี้คือเราก็เจอกับความแบบเจ็บปวดรุนแรงแบบนั้นอยู่แบบเรื่อยๆเลยอ่ะในตอนปี47ตอนที่พี่ชายถูกยิงตอนนั้นเขตภาคใต้มันกำลังร้อนมากในช่วงปี47ใช่แล้วก็มันเป็นจุดเรียกว่าจุดเปลี่ยนจากเหตุการณ์ที่ตากใบใช่ไหมเหตุการณ์ที่มีสถานการณ์ในตากใบที่ปี47แต่ตอนนั้นเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะในช่วงที่มีเหตุรุนแรงที่มันเกิดจากตากใบเนี่ยในระหว่างนั้นมันก็จะมีเหตุที่เกิดกระเซะแล้วก็เหตุที่กรมปีนังที่มีการกราดยิงโต้ตอบกันบ้านผู้ในฐานะที่อยู่กรมปีนังเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการยิงโต้ตอบระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นด้วยความที่มีคนเสียเยอะแล้วก็มีกลุ่มผู้หญิงพี่ๆจากกรุงเทพที่ก็ทำงานประเด็นช่วยเหลือผู้หญิงเขาก็ลงพื้นที่แล้วก็อยากจะลงไปเยี่ยมบรรดาแม่ๆเนี่ยบรรดาผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตนั่นเป็นโอกาสที่เราพูดภาษาไทยชัดแล้วเราก็เลยได้เป็นล่ามพาพี่ๆเข้าไปเยี่ยมในหลายๆครอบครัวที่ไปในอำเภอกรงปีนังในอำเภอตัวเอง
พอได้ไปเยี่ยมเนี่ยก็เราก็เป็นด้วยความที่เราต้องเป็นล่ามสัมภาษณ์เนี่ยเราก็รับรู้เลยว่าโอ้ยเออเมป็ีนหลายครอบสิคบรัวครอบมคารักวค่และ้วเราค่ตะ้องไปรับฟังเรื่องที่เรารู้เลยว่ามันเจ็บปวดแน่ๆเพราะว่าเราก็ผ่านการสูญเสียแบบนั้นหนึ่งกันแต่วค่า่ะสิ่งที่เจ็บปวดไม่แพ้คุณแม่นี่เราไปเจอกับเด็กๆหลายคนคือรู้เลยว่าเด็กหลายคนน่ะอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือบางคนอาจคต้่อะงย้ายออกจากหมู่บ้านเพราะว่าแม่ก็เป็นคนที่อื่นอะไรเงี้ยแลคะ่บะ้านที่อยู่ก็ยากจนอยู่แล้วแม่อืจะต้องไปมทํางานที่มาเลเซียอะไรเงี้ยและในระหว่างนั้นคนพี่ๆเขาก็ทําเรื่องกระบวนการเยียวยาผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ค่ะพอกลุ่มผู้หญิงเขาก็ทํากระบวนการเสร็จเขากลับไปและผูอ้ืก็มมันก็เหมือนเป็นโจทย์ให้เราหลายเรื่องว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงต่อคือกระบวนการที่ทําผู้หญิงดีมากแต่ในระอหว่ืางมทางที่เราไปเจอหลายครอบครัวเราไปเจอเด็กหลายคนน่ะใชผู่้ก็ใช่ได้เด็กเนี่ยก็คือสูญบางคนเนี่ยสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไหมคะก็คใืชอ่ค่พะ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยหายไปจากชีวิตเขาเลยบางคนเสียพ่อบางคนทั้งพ่อค่ะทั้งแม่ชีวิตมันเคว้งมากเลยนะคือค่ใะนขคณะ่ะผู้พี่ชายเป็นเสาหลักเราเคว้งขนาดนั้นแล้วเขาทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเขาจะเคอวื้งหนักมมากและผู้ก็ได้มีโอกาสไปคุยกับเด็กๆหลายคนเนี่ยเขาก็เล่าเหมือนกันเลยแบบคือเจ็บปวดอ่ะมันเจ็บปวดอยู่แล้วแต่มันมีความแค้นอยู่เต็มหัวใจอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากโตไวๆเขาอยากมีโอกาสได้กลับไปแก้แค้นให้พ่อกับแม่เขาอะไรเงี้ยผู้บอกค่ะแล้วลูกรู้หรอว่าใครทําคือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครทําแต่ว่าความแค้นในสถานการณ์มันง่ายมากที่เราจะตัดสินใจไปทําร้ายหรือฆ่าใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจนชมพู่แบบพอทํางานกับผู้หญิงทําพี่ๆผู้หญิงที่เขาทำมากระบวนการเสร็จผู้ก็เลยตัดสินใจเราอยากจะลองใช้กระบวนการแบบนั้นกับเด็กๆที่เราไปเจอนี่ได้ไหมมันทําอะไรได้สักอย่างตอนนั้นชด้วมยพู่การอเาริยุ่มเทต่า้นไหรด้่วยตัวเราเมื่อประมาณปี47ตอนนั้นน่ะผู้ยังเรียนอยู่เลยค่ะประมาณ22ค่ะอ๋อตอนนั้นยังเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยค่ะตอนนั้นค่ะซึ่งคคุ่ะณฟังลองนึกภาพเนาะเด็กเด็กสาวเนาะใช้คำว่าเด็กสาวได้ไหมเป็นดูเยามีวคชำว่านเด็อกยู่เป็นเยาวชนนะคะค่ะผู้หญิงวัย20ต้นๆเนาะที่คครอ่บะครัวตัวเองก็เผชิญความสูญเสียเหมือนกันนะคะตอนนั้นชมพู่เสียพี่ชายไปกี่คนนะคะ3 คนมีคนอคื่น่ะได้ไหมในครอบครัวอันนั้นปี49พอหลังจากนั้นมาปีค่ะ53พี่สาวผู้2 คนก็ถูกยิงพี่สาวคนที่สองอ่ะไม่รอดพี่สาวคนที่หนึ่คง่ะรอดผ่าตัดออกมาก็รอดคือตอนแรกอ่ะตอนเสียพี่ชายไปอ่ะคิดว่ายังไงโจรก็ไม่ทําลายผู้หญิงมันคไม่่ะฆ่าผู้หญิงอย่างเงี้ยเมราก็คิดว่ามันได้เวลาเริ่มต้นใหม่แล้วนะอย่างน้อยก็เหลือกันเนี่ยผู้หญิงเหลือผู้หญิงเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กันได้แต่ที่สุดโจรมันก็แบบมันก็คือโจรอ่ะคือผู้ไม่รู้ว่าเป็นใครทํานะแต่ว่าค่ะคนที่ก่อเหตุมันก็ไม่ได้เลือกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สุดพี่ชายพี่สาวผู้ก็ถูกยิง2 คนคแต่่ะโชคคด่ีะมากที่ยังเหลือพี่คนหนึ่งรอดแล้วตอนนี้ก็เหลือพี่สาวเหลือชมพู่แล้วก็เหลือน้องสาว3 คนตอนนี้ค่ะนอกจากครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนนะคะตอนนี้ก็คือเหลือกันพี่น้อง3 คนให้คุณฟังนึกภาพเนาะน้องชมพู่ตอนนั้นเนี่ยอายุ20ต้นต้นเองครอบครัวตัวเองก็เผชิญความสูญเสียแต่ว่าพอไปเจอเด็กๆนะคะที่เขาก็สูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่บางคนเคว้งคว้างไม่เหลือใครเลยเนี่ยตอนนั้นคิดอะไรอะทำไมถึงรู้สึกว่าเอ้ยเราปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องช่วยเหลือเด็กๆที่เขากำลังมีความเจ็บปวดโกรธแค้นเนี่ยค่ะคือตอนนั้นนะพูดคิดว่าคือด้วยความที่คุยเขาเยอะกับเด็กๆเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเด็กๆในตอนนั้นคล้ายๆกับระเบิดซึ่งตอนนั้น3 จังหวัดอะมันมีกับระเบิดจริงที่มันระเบิดทุกวันเนี่ยอยู่เต็มไปคหม่ะดแต่น้องๆกลุ่มเนี้ยที่เราไปเจอเขาเนี่ยเขาเป็นกับระเบิดที่รอวันระเบิดในอนาคตมันผู้เปรียบทุกคนเหมือนระเบิดตัวชมพู่เองก็เป็นระเบิดด้วยเช่นกันแต่มันระเบิดที่รอวันระเบิดอยู่ได้ตลอดเวลาเราไม่รู้มันจะระเบิดเมื่อไหร่คนที่เป็นกับระเบิดเต็มไปหมดแต่กับระเบิดเนี่ยในระหว่างรอที่เขาจะระเบิดอ่ะพวกที่ว่าอันดับแรกต้องทําให้เขามีข้าวกินก่อนช่วยให้เขาได้มีที่อยู่ก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยไปคุยเรื่องว่าจะไปเรียนที่ไหนอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยตอนนั้นคือมีบ้านเช่า2 ชั้นอยู่พ่อแม่ผู้เป็นคนดูแลเรื่องค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยผู้ก็ไอ้ค่บะ้านเราก็หลังใหญ่นะงั้นก็ช่วยให้เด็กๆมาอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมคือแม่หลายคนด้วยความที่เราเป็นคนกลมปีนังเขาก็จะรู้จักเราดีพี่ชายผู้ก็ค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงที่นั่นเขาก็จะไว้วางใจเราว่างั้นฝากพี่ชมพู่ดูลูกก่อนได้ไหมแม่ไปอยู่มาเลย์หรือบางคนไม่มีใครเนี่ยเราก็คบ่อะกอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปอยู่ที่บ้านก่อนก็ได้ยังไงก็มีข้าวกินข้าวก็เอามาจากค่ะที่บ้านพ่อกับแม่แลน้ั่วนก็คือจุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้นของการมีบ้านลูกเลี้ยงที่หุงข้าวหม้อใหญ่ๆที่จะต้องแบบมาจากการชีวิตอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นตอนปี47เลยตอนนั้นมีน้องๆที่มาอยู่กับชมพู่กี่คนคะ11คนค่ะตอนนั้น11คนเนาะแล้วก็เปิดบ้านลูกเหลียงเลยชื่อลูกเหลียงเนี่ยมาจากไหนคะคือตอนนั้นไม่มีชื่อนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเลยแค่แบบรู้สึกว่าจะต้องแค่ว่าเอาเด็กๆมาอยู่ในบ้านให้ปลอดภัยก่อนค่ะจนช่วงเวลาหนึ่งคนก็บอกว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรมีกลุ่มไหมชื่อกลุ่มไหมพวกก็เลยอ๋อต้องมีกลุ่มเหรอพวกก็เลยตั้งชื่อกลุ่มก็เลยตอนนั้นก็เป็นที่มาของการตั้งชื่อลูกเหลียงเราก็นึกภาพตัวเองอ่ะแบบความเป็นภาคใต้ภาคใต้มันต้องแทนอะไรแล้วความที่พวกเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กกันหมดเลยแล้วก็ควรจะเป็นแบบตั้งชื่อที่มันแบบเป็นเด็กๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็พอนึกถึงความเป็นภาคใต้คนจะนึกถึงสตอนึกถึงกะปินึกถึงมีดูบอกโอ้ไม่เอามันเหม็นไปอ่ะเราก็ไม่ได้มันเหม็นไปก็เลยเป็นที่มาคือลูกเหลียงคือลูกเหลียงมันแบบคล้ายๆกับสตองอกแล้วแบบชมพู่รู้จักลูกเหลียงเพราะว่าการเจริญเติบโตของตัวลูกเหลียงลูกเหลียงมันต้องแบบแข็งแรงใหญ่มากและโตบนภูเขาแล้วกว่ามันจะมีฝักออกมาฝักต้องแก่แล้วร่วงลงมาแล้วเอาเม็ดมันไปเพาะออกมาเป็นลูกเหลียงคือผู้ชอบความน่ารักของลูกเหลียงแต่พูดถึงสตอรี่นิยามของความเป็นต้นลูกเหลียงพวกคิดว่ามันคล้ายๆชีวิตพวกเราเลยที่แบบเราผ่านชีวิตที่ยากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่าพอเราแข็งแรงเนี่ยเราจะมีโอกาสเป็นร่มเงาตอนนั้นก็เลยตัดสินใจกันเป็นชื่อลูกเหลียงเลยในตอนนั้นนะคะอีกอันนึงนะถ้าคุณฟังนึกภาพของลูกเหลียงเนาะเขาเหมือนสตอที่มีรากอ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความงอกงามด้วยนะเพราะว่ามันมีรากที่จะเติบโตต่อไปได้อ่ะลูกเหลียงคือเมล็ดพันธุ์หนึ่งที่ไปตกที่ไหนที่นั่นก็จะงอกงามค่ะเพราะว่าลูกเหลียงแบบงอกงามได้เร็วมากโตได้เร็วมากถ้าบ่มเพาะดีๆก็เปรียบคล้ายๆพวกเราค่ะแต่การเอาเด็ก13ชีวิตมาดูแลเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนโดยเฉพาะในสถานการณ์ตอนนั้นที่ความรุนแรงเนี่ยเรียกว่าอยู่เต็มพื้นที่เลยใช่ไหมคะชมพู่โดยเฉพาะจุดประสงค์แรกที่ชมพู่เอาน้องๆมาดูแลคือปากท้องมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะคือค่าใช้จ่ายเริ่มต้นนี่ผู้ก็แอบตกใจนะคือผู้ไม่รู้ว่าการดูเด็ก1คนหรือ2คนหรือ3คนมันยากขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องเริ่มแต่หุงข้าวหม้อใหญ่เครื่องใช้ข้าวเยอะขึ้นแล้วก็ต้องแยกห้องน้ำกันในขณะที่บ้านเรามีห้องน้ำอยู่2ห้องอะไรเงี้ยเอาที่นอนก็ต้องเพิ่มไอ้เด็กมันเริ่มโตแล้วมันต้องติดต่อโรงเรียนใจนึงนะคือแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่อีกใจนึงเฮ้ยแล้วเขาจะไปอยู่ไหนวะเราเป็นที่พึ่งเดียวของเขาพอมันเหนื่อยมากๆพวกก็บอกตัวเองไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปคืนให้ใครก็ได้ที่อยากได้หรือประสงค์ไปที่ไหนจะแข่งอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกย้อนแย้งแบบนี้ตลอดเวลาเลยพี่วันแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราแบบมาถึงปีที่20ได้คือผู้ที่ว่าผู้รู้สึกศรัทธาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันทำให้อีกคนหนึ่งมันมีชีวิตใหม่มันมีชีวิตรอดเราควรจะตั้งคำถามกับตัวเองไปตลอดถ้าเรารอดคนเดียวแต่คนที่อยู่กับเราไม่รอดนั่นสิ่งที่เราจะทำได้คือเราต้องรอดไปด้วยกันจุดที่ลำบากที่สุดของบ้านลูกเหลียงเนาะตอนยุคก่อตั้งเผชิญความลำบากที่สุดนี่ตอนไหนคะชมพู่ยากที่สุดคือตอนที่บ้านเราโดนตัดไฟตัดน้ำค่ะน่าจะสัก2เดือนกว่าๆที่เราอยู่แบบนั้นแหละคือเราไปใช้ห้องน้ำปั๊มกับห้องน้ำมัสยิดคือตอนนั้นพวกก็คิดว่าคือเงินเนี่ยพอมีนะแต่ว่ามันมีเรื่องที่สำคัญกว่าเช่นซื้อข้าวสารหุงข้าวโดยใช้เตาแก๊สก็ได้โดยที่ไม่ต้องหม้อหุงข้าวเพราะว่าต้องใช้ไฟอะไรเงี้ยถามขอเงินพ่อกับแม่ได้ไหมได้เขาก็ให้แน่นอนเลยแต่ว่าคือความที่มันติดตัวเราคือต้องช่วยตัวเองถึงที่สุดก่อนไม่ไหวค่อยขอความช่วยเหลืออันนั้นเป็นช่วงยากลำบากมากช่วงยากลำบากกว่านั้นคือสิ่งที่เราต้องเผชิญกับความรู้สึกบาดเจ็บทางจิตใจของเราอ่ะเพราะว่ามันต้องต่อสู้กับช่วงที่เราเห็นพี่เราเห็นคนในครอบครัวถูกยิงต่อหน้าต่อตาภาพเหล่านั้นเนี่ยมันแบบมันติดตัวมากมันติดใจอ่ะมีกระทั่งฝนตกฟ้าร้องดังเนี่ยถึงทุกวันนี้โดยที่ผวาเป็นเด็กหลายคนที่เขาแบบเห็นพ่อกับแม่ถูกยิงเห็นเลือดเห็นแล้วเราเผชิญกันเรื่องพวกนั้นอย่างยากลำบากอันนี้เป็นสิ่งที่ต่อสู้ตลอดการทำงานเนี่ยเพราะว่ายากกว่าไม่มีข้าวกินยากกว่าโดนตัดน้ำต่อไฟคือการต่อสู้กับตัวเองเลยค่ะค่ะพี่เข้าใจว่าน้องๆเนี่ยจะเป็นมุสลิมเนาะนะคะพี่อยากรู้ว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยมีคำสอนให้รับมือเผชิญและก้าวข้ามความสูญเสียนะคะที่ชมพู่เองต้อง
ต้องพบเนี่ยยังไงบ้างเพราะว่าพี่ว่าความเข้มแข็งในใจเนี่ยสำคัญมากเนาะกับการที่จะต้องเผชิญเหตุการณ์แบบที่ชมพู่เล่าให้ฟังอะค่ะสิ่งที่เรารับมือก็คือหนึ่งคือศาสนาอิสลามดีมากคือสอนให้เราละหมาดทุก5เวลาคล้ายๆกับเราดึงสติกลับมาที่ตัวเองอย่างน้อยวันละ5ครั้งแล้วก็มีอัลกุรอานบทอัลกุรอานที่เวลาเรารู้สึกทุกข์เรารู้สึกเครียดมากอะไรเงี้ยเราจะมีโอกาสได้อ่านมันเพื่อบรรเทาคือจริงเอาเข้าจริงเราไม่รู้หรอกว่ามันคือความหมายมันคืออะไรว่ามันเป็นภาษาหลับแต่มันเหมือนกลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าสงบลงจากความรู้สึกนั้นอีกอันนึงมันเป็นคำสอนคำสอนที่เราถูกสอนมาในศาสนาอิสลามไม่เคยสอนให้ฆ่าใครแต่การกระทำที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแต่มันเกี่ยวข้องกับการกระทำของคนนั่นสิ่งที่สอนเรามาตลอดในการกระทำแบบเนี้ยมันบ่มเพาะทำให้เรารู้สึกว่าหนึ่งเราเย็นลงได้สองเราตระหนักได้ว่าการที่เรามีเหตุเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นโจทย์ชีวิตที่เราต้องรับมือและเผชิญกับมันแต่สิ่งที่จะทำให้เหตุเหล่านี้มันเบาบางก็คือการไม่ไปทำให้สถานการณ์ที่เราเกิดขึ้นกับพ่อแม่เรากับพี่เราไปเกิดขึ้นกับคนอื่นและทำให้คนอื่นต้องมาเผชิญกับสถานการณ์เดียวกับเราสิ่งที่เราเผชิญมันยากอะมันยากมากเราคงไม่ได้อยากให้ใครมารู้สึกจะต้องเผชิญชะตากรรมร่วมกับเราอะคือชมพู่อ่านหนังสือหนักมากตั้งแต่ทำลูกเลี้ยงมามันไม่มีหลักสูตรอะไรที่จะสอนเราได้เลยว่าเราต้องรับมือยังไงทำงานยังไงและเขาไม่ได้เรียนหนังสือในด้านนี้ด้วยเครื่องมือง่ายสุดเลยก็คือซื้อหนังสือมาอ่านซื้อหนังสือมาอ่านไปที่ไหนก็หาหนังสือผู้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการทำงานแบบสภาวะข้างในเยอะมากแล้วเราก็ปรับมาใช้กับงานเรากับเด็กๆที่เราดูแลรวมทั้งตัวเองด้วยต้องยอมรับเลยว่าชมพู่เนี่ยผ่านอะไรมามากมายแล้วก็มีความเข้มแข็งสูงมากเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเราฟังจากเรื่องราวของเธอครั้งหนึ่งเนี่ยลูกเหลียงไม่มีเงินอยู่ในบ้านในตอนที่จะต้องไปซื้อข้าวกินแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ย11ชีวิตเนี่ยก็ต้องเอากระปุกออมสินเนี่ยมากองรวมกันแล้วเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อข้าวกินใช่ไหมเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงอะคะนี่เกือบลืมไปเลยนี่เหตุการณ์อันเนี้ยคือเกือบ20ปีแล้วแต่ว่าดิฉันเนี่ยเคยสัมภาษณ์น้องชมพู่เนี่ยแล้วแบบไม่เคยลืมเหตุการณ์นี้เลยเนาะเออร้องไห้เลยถึงเรื่องนี้ใช่ตอนนั้นคือเราไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินซื้อข้าวคือพวกกลับไปขอข้าวที่บ้านก็ขอได้นะแต่แบบต้องพิสูจน์ตัวเองกับที่บ้านเยอะมากเพราะว่าทุกคนตั้งคำถามกับพวกตลอดเวลาแบบสิ่งหนึ่งคือเราก็ต้องอยู่ได้โดยแบบต้องพึ่งพาตัวเองให้มีได้ดีที่สุดปัญหาคือไม่มีเงินข้าวก็หมดก็คุยกับทุกคนตรงๆอะเด็กๆทุกคนก็เข้าใจมากเพราะว่าเราก็รู้สถานการณ์ในบ้านอะไรเงี้ยทุกคนก็ตัดสินใจเรามีกระปุกออมสินนะเพราะว่าทำเรื่องออมอะก็ตัดสินใจไม่ออมมาแล้วเอาเงินมันทุบแล้วก็รวมกันแล้วก็นับเหรียญอยู่ตรงนั้นอะนับรวมกันแล้วก็วางแผนเลยว่ามันซื้อข้าวได้กี่ถุงมันซื้ออะไรได้บ้างมันจะแบบเราเลี้ยงเราได้กี่วันแล้วในระหว่างนั้นคือมันมีคนที่เขาบริจาคของมาให้เราอยู่เรื่อยๆค่ะทุกวันอย่างเช่นน้ำปลาซึ่งเราคำนวณแล้วว่าทั้งปีน้ำปลาเรากินไม่หมดแน่มันเหลือแน่มันมีซอสหลายอย่างมากที่คนส่งมาให้เราแล้วมีเสื้อผ้ามือสองก็จัดการทุกอย่างเอาไปขายที่ตลาดตอนเย็นมันจะมีตลาดขายของมือสองตอนเย็นแล้วเราก็ขายซอสขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินที่ได้ไปซื้อเป็นข้าวสารตุนไว้ก็เป็นที่มาที่เราเริ่มมีทักษะในการขายของเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็บริหารจัดการเงินอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วผู้รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเด็กๆผู้มากเลยเพราะว่าหนึ่งผู้อายเป็นผู้อายตัวเองมากเลยอะพี่แต่อันที่สองคือเห็นความหลักของทุกคนในบ้านน่ะผู้ก็เชื่อว่าเราจะรอดทุกคนช่วยเหลือกันมากไม่ว่าเด็กเล็กเด็กโตอ่ะมีร้อยสองร้อยมี700อะไรเงี้ยตอนนั้นรวมได้ประมาณพันกว่าบาทประมาณ1,700-1,800แต่พี่ว่าไอ้ซีนที่แบบทุกคนเอากระปุกออมสินมาทุบเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดหัวใจเหมือนกันเนาะใช่คือเจ็บแบบเจ็บเนี่ยอายก็อาย ทุกอย่างเนี่ยก็ทำให้บ้านลูกเหลียงเนี่ยเดินผ่านความยากลำบากมาร่วมกันได้เนาะแต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าบ้านลูกเหลียงนี่เหมือนหนังชีวิตเนาะบ้านลูกเหลียงเองก็มีจุดเปลี่ยนให้ชมพู่เล่าเรื่องจุดเปลี่ยนของบ้านลูกเหลียงหน่อยค่ะค่ะคือด้วยความที่หนึ่งมันมีจุดเปลี่ยนหลายเรื่องมากคือมีคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตลูกเหลียงค่ะคือ
เปลี่ยนเลยคือในระหว่างทางเนี่ยผู้มีคนช่วยเหลือเยอะมากอันดับแรกอะคือผู้จำได้ที่ผู้ไปพูดที่ 96.5 ที่กรุงเทพแล้วก็มีผอ.วิสุทธิ์ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่ผอ.ก็เป็นคนจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ได้รู้จักหลายคนที่นั่นแล้วก็ตอนผู้ไปพูดที่กรุงเทพมีพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์มาฟังจนผู้พูดพี่ตุ้มก็เอาเงินมาใส่กล่องบริจาคซึ่งผู้จำได้ว่าใส่ไปหลายใบเป็นแบงค์พันเยอะเลยนะแล้วก็ให้นามบัตรมาผู้ก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครเลยจนถึงกลับไปยะลาแล้วเราก็มีเงินจำนวนนั้นนะพี่อันนั้นจำได้แล้วเป็นก้อนใหญ่มากตั้งแต่มีลูกเลี้ยงมาวันหนึ่งเด็กต้องเปิดเทอมพอเด็กต้องเปิดเทอมแล้วก็ผู้ไม่มีเงินไม่มีพี่มันต้องใช้เงินเกือบ50,000นะแล้วผู้ก็เริ่มเอามอเตอร์ไซค์จำนำตอนนั้นน่ะพี่ชวนชมพู่มาคุยในรายการวิทยุที่พี่จัดอยู่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็แบบเหมือนเปิดขอรับบริจาคกันสดๆในรายการเลยอ่ะแล้วคืนนั้นเนี่ยก็มีคนผู้ฟังเนี่ยโอนเงินไปที่บัญชีของบ้านลูกเลี้ยงเนี่ย50,000 บาทพอดีเลยคือครบตามจำนวนที่แบบจะต้องใช้ตอนเปิดเทอมพอดีเลยอ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะคือมันมีหลายจุดเปลี่ยนเลยค่ะพอช่วงที่ชีวิตขับขันอ่ะมันจะมีคนมาช่วยชีวิตขับขันมันจะมีคนมาจุดแบบพีคสุดก็คือตอนนั้นพูดได้ไปพูดที่ ABC ที่คลาสที่พี่ตุ้มกับพี่โจค่ะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนที่มาจากคุณหนุ่มเมืองจันทร์พี่ตุ้มสรกลอดุลยานนท์นี่ต้องเอ่ยชื่อใช่ค่ะพี่ตุ้มชวนชมพู่ไปพูดที่นั่นก็สัมภาษณ์ผู้บนเวทีแล้วก็ชมพู่ก็ไปกับน้องเพลงเขาก็ถามเวลาเครียดที่ลูกเหลียงเราทำอะไรช่วงนั้นน่ะเดี่ยวก้าวกำลังดังน้องเพลงก็บอกว่าเราดูเดี่ยวกันค่ะดูเดี่ยวตอนนี้ดูเดี่ยวก้าวแล้วสนุกมากของพี่โน้ตอุดมของพี่โน้ตอุดมแล้วถามแล้วชมพู่ชมพู่ดูแต่ชมพู่ชอบไหมอะไรเงี้ยผู้ก็เลยบอกว่าไม่ชอบค่ะผู้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แบบวันนั้นก็แบบคือเราก็เล่าตรงแล้วน้องเพลมเขาก็เล่าเรื่องกระบวนการเยียวยาเขาพูดถึงหนังสือนิทานที่เขาสอนเรื่องคือมดน้อยกับช้างใหญ่ก็เล่าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะไฟก็ส่องคือข้างล่างเราไม่รู้ว่าใครกำลังเรียนในคลาสที่เราไปพูดแล้วสภาพไฟก็ส่องไปที่พี่โน้ตอุดมแล้วก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยตกใจอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดดีเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็น้ำเกลือไปบอกเขาว่าไม่ชอบไม่ได้ชอบก็เราก็ตกใจด้วยเป็นโน้ตอุดมแล้วผู้ชายคนนั้นกำลังร้องไห้อะพี่กำลังร้องไห้อย่างหนักเลยพูดถึงเขากำลังร้องไห้ว่าทำไมชีวิตของเรามันยากอย่างนี้มันเศร้าอย่างนี้เราเผชิญเรื่องนั้นได้ยังไงเขาก็กำลังร้องไห้น่ะแล้วก็เฮียแล้วนี่ผู้ชายคนนั้นคนที่สร้างเสียงหัวร้อให้ทุกคนเนี่ยกำลังร้องไห้กับเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยคือน้องพรีมก็บอกว่าอุ้ยนี่หนูได้เอาคืนแล้วนะหนูทำให้พี่ร้องไห้ได้อะไรเงี้ยโอ้แต่ค่ะที่ผ่านมาพี่ทำให้เราหัวเราะจนร้องไห้แต่วันนี้พี่กำลังร้องไห้อะไรเงี้ยมองพี่นุ๊กก็ถามว่าเอ้ยอยากดูเดี๋ยวจริงๆที่ยะลาไหมบอกว่าเอ้ยอยากดูแต่ว่ามีคนพูดกับเราแบบนี้เสมอว่าจะมาหาแล้วก็ไม่เคยมีใครมาพี่นุ๊กก็ตามมายะลาเลยแล้วก็เอาของมาเยอะเยอะมหาศาลเลยบอกว่าพี่ขอมาอยู่ที่นี่ได้ไหมชมพู่อะไรเงี้ยผู้เข้าใจว่าแค่จะมาเยี่ยมพวกเราผู้ก็ไปจองโรงแรมซีเอสปัตตานีซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีของที่นี่นะคะเด็กก็บอกไม่พี่จะขอนอนกับผู้เธอที่ลูกเลี้ยงเลยได้ไหมพี่นอนตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรเขาบอกคือมันก็ตื่นเต้นนะคะผู้จำได้เลยว่าห้องน้ำเราไม่พอแล้วแถมช่วงนั้นห้องน้ำเต็มตอนเช้าพี่โน้ตต้องขอให้เราพาไปหาร้านกาแฟหรือร้านอะไรข้างนอกแล้วพี่โน้ตก็ไปขอใช้ห้องน้ำที่บ้านเขาแล้วก็อยู่กับเราหลายวันมากจนมันพี่โน้ตบอกว่าชมพู่ไปเวียนหาดูบ้านในยะลาหน่อยดิอยากรู้ว่าบ้านแถวนี้เป็นยังไงเราก็ขับรถเวียนกันดูบ้านในยะลาผู้ก็เพิ่งรู้ครั้งแรกว่าบ้านในยะลาแพงมากมันก็ไม่มีความสุขแล้วทำไมบ้านกับที่ดินแพงขนาดนี้อะไรเงี้ยผู้ก็ไม่เข้าใจจนวันนึงพี่โน้ตจะกลับบอกชมพู่พี่ซื้อบ้านให้ลูกเหลียงนะผู้ก็ตกใจเลยว่าพี่อย่ามาพูดเล่นเขาบอกว่าพี่พูดจริงผู้ก็ตกใจแล้วก็เลยประกาศในยะลาใน Facebook ว่าใครมีบ้านหรือใครมีอะไรไม่แพงมากมีที่ดินส่งติดต่อผู้หน่อยได้ไหมผู้อยากไปดูบ้านอะไรเงี้ยคนก็ส่งมาให้ชมพู่เต็มเลยค่ะผู้ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เวียนหาอะไรเงี้ยจนที่สุดไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านร้างมา5-6 ปีแล้วเราชอบพอเข้าไปรู้สึกมันเป็นบ้านตัวเองเพราะมันมีดินว่างอยู่ที่หนึ่งเพราะว่าพี่วันนึกออกไหมพวกเราอยู่บ้านเช่าอาคารพาณิชย์เวลาเราอยากหายใจเยอะๆอ่ะมันก็ไม่มีพื้นที่อ่ะเนาะใช่ใช่มาอยู่บนถนนเราก็สูดหายใจ
พอเราโอเคแล้วเราก็เข้าบ้านเด็กทุกคนทำแบบนั้นอ่ะหนูอยากให้เด็กๆได้หายใจสูดอากาศอะพี่ลิงอ่ะก็เลยเป็นที่มาของการได้บ้านหลังนี้ค่ะประมาณ 2-3 เดือนแรกที่ย้ายมาบ้านหลังนี้คือเราอ่ะเป็นกรรมกรอยู่ประมาณ 3-4 เดือนเลยนะเพราะว่าเราทำใหม่หมดเลยทาสีปรับสนามอะไรเงี้ยแต่มีนายกอ่างที่ยาลามาช่วยทำสนามให้และพี่โน้ตก็มาอยู่กับเราประมาณ15วันเพื่อสร้างห้องน้ำให้เสร็จคือเราไม่ต้องไปแย่งห้องน้ำไม่ต้องไปใช้ที่อื่นเป็นบ้านจริงๆแล้วใช่ไหมเป็นบ้านจริงๆแล้วพวกตื่นตีห้าทุกวันเลยนะตื่นตีห้าเสร็จแล้วพวกก็เดินลงมาหน้าบ้านแล้วพวกมีความสุขมากแบบแอบร้องไห้บ่อยมากกับการเดินในสนามสูดอากาศก่อนที่ทุกคนจะตื่นอ่ะคุณฟังนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับน้องแล้วก็ตัวชมพู่กลุ่มลูกเหลียงด้วยเนาะนะคะมันถึงเหมือนแบบมันมีจุดเปลี่ยนแต่ว่าพี่วันฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยพี่วันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือหลังมือกับกลุ่มลูกเหลียงได้เลยเนี่ยมันต้องเป็นความยืนหยัดของชมพู่ด้วยเนาะที่ไม่ล้มเลิกแล้วก็ไม่หยุดการดูแลน้องๆไปซะก่อนน่ะจนกระทั่งไปเจอคนที่เขายินดีที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็เหมือนสานต่อนะคะความตั้งใจของชมพู่ได้พี่อยากรู้ว่าในวันนั้นเนี่ยชมพู่มั่นใจหรือเชื่อมั่นอะไรคะว่าจะสามารถดูแลน้องๆแล้วก็พาน้องๆมาได้จนถึงวันนี้อะค่ะตอนนั้นพู่ไม่ได้มีความมั่นใจเลยพี่พู่ตรงๆพู่ก็แค่รู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดในช่วงที่เรามีโอกาสที่จะได้ทำพอมาถึงตอนนี้มันจะก้าวสู่ปีที่20พู่ก็คิดมันก็ถามตัวเองมาตลอดว่าทำไมเรามีปีที่18 19 20ได้วะคือจากปีที่1 2ที่มันยากมากคือสิ่งที่บอกกับตัวเองมาตลอดคือตอนนั้นพู่ไม่รู้พู่ในครอบครัวพู่ที่อยู่กันมา3คนเนี่ยคุยกันมาตลอดเลยนะคือแบบพรที่วิเศษที่สุดไม่ว่าจะเป็นของพู่หรือของเด็กๆคือการตื่นมาได้เห็นว่าคนที่เรารักยังอยู่ครบเนี่ยมันเป็นพรที่วิเศษมากสำหรับตัวเราที่ไม่เหลือใครสิ่งหนึ่งที่บ่มเพาะเป็นเรามาจนถึงวันนี้คือเราเจอคนในชีวิตที่หายไปอยู่เรื่อยๆเลยเสียชีวิตโดนยิงโดนอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่กี่ปีเรามีชีวิตอยู่จนถึงปีที่20นี่เราขอบคุณชีวิตตัวเองขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะที่ทำให้เราได้รู้จักปีที่19ปีที่20ของตัวเองงั้นในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ทุกขณะของที่เราใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราตายไปพรุ่งนี้หรือไม่สิ่งที่ยังพูดเหลือไว้ก็คือเด็กๆที่ยังพูดดูแลบ้านลูกเหลียงพูดดูแลแล้วก็เรื่องดีๆที่พูดได้ทำมันตอนมีชีวิตอยู่อันนี้แหละที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่สูญเปล่าเลยตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเลยว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่เราได้ทำอะไรไว้กับโลกใบนี้ไว้บ้างทำให้คนรุ่นต่อไปอ่ะเขาได้หยิบช่วงเวลาหนึ่งไปทำเรื่องดีๆในขณะที่มีชีวิตอยู่ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนบ้างมันเป็นเรื่องที่ส่งคุณค่าแล้วก็คนกี่รุ่นที่เขาผ่านมาเห็นและเขาจะหยิบตรงนี้ไปสานต่อได้หรือไปทำอะไรต่อได้หรือเป็นแรงบันดาลใจสักนิดนึงให้ชีวิตเขาได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงผู้คนเนี่ยขอให้ใช้ช่วงเวลาเนี่ยทำมันให้ดีที่สุดเพราะไม่รู้เลยเราไม่สามารถรู้จริงว่าเราจะมีพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือเปล่าค่ะ20ปีของบ้านลูกเหลียงเนาะจากน้องๆ11คนจนมาถึงวันนี้เนี่ยชมพู่ช่วยเหลือน้องๆไปแล้วกี่คนคะมีเด็กที่จบลูกเหลียงหลายรุ่นมากค่ะแต่ว่ามีเด็กที่จบจากที่เรียนจบปริญญาตรีมี26คนค่ะใน26คนใน20ปีเพราะว่าเด็กหลายคนมาอยู่กับเราตั้งแต่ประถมเลยพี่กว่าจะเรียนจบม .6 กว่าจะเรียนจบอุดมศึกษาในพวกเกี่ยวกับเคี่ยวเข็ญมากแต่ตอนนี้เรามีเด็กๆที่ดูแลอยู่102คนนะคะก็มีตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับปริญญาตรีและมีปริญญาโทอยู่2คนก็เป็นลูกๆที่เรายังดูแลกันแล้วก็ผู้ก็จะเป็นแม่ที่มีลูกเยอะมากร้อยกว่าคนเยอะมากแล้วก็เป็นแม่ที่ดุและตอนนี้เมื่อก่อนเป็นแม่ที่ใจดีแต่ตอนนี้ดุแล้วนะแต่ว่าไม่ว่าจะดุยังไงทุกคนก็รู้ว่าผู้ใจดีที่สุดแหละที่นี่นะคะก็ต้องขอชื่นชมผู้มากๆเลยนะคะก็จากความยากลำบากในวันนั้นพี่ว่าชมพู่เนี่ยเสียน้ำตาแล้วก็มีเสียงหัวเราะเยอะมากเนี่ยกับเส้นทาง20ปีของบ้านลูกเหลียงเนาะเรียนรู้อะไรบ้างกับการทำหน้าที่แม่พี่ครูนะคะดูแลน้องๆที่บ้านลูกเหลียงอะค่ะพูดคิดว่าพูดเรียนรู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ค่ะพี่พูดตระหนักมากในการใช้ชีวิตแต่ละวันนะคะว่าเราทำอะไรบ้างพูดไม่เคยได้ใช้ชีวิตนิ่งๆมาตั้งแต่พูดมีบ้านลูกเหลียงพูดมีโอกาสได้เที่ยวค่ะได้ไปเที่ยวอะสัก2ปีที่ผ่านมาเอง
คเพราะว่าเด็กๆผู้เริ่มโตหลายคนอ่ะเรียนจบแล้วก็กลับมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตอนนี้ลูกเหลนมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่11คนคือถ้าผู้จะไปพรุ่งนี้มะรืนนี้ผู้ก็ไปได้เพราะมีคนที่จะทำงานแทนเราอ่ะเยอะมากแล้วก็ทุกคนมีความรับผิดชอบสูงมากการได้สร้างคนผู้คนให้เขาเติบโตทั้งข้างในจิตใจคนเด็กที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเราทำงานหลายโครงการมากในการที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนนะคะทำเรื่องของการช่วยเด็กเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำช่วยทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตัวเองการจัดการเรื่องภัยพิบัติการจัดการภัยความมั่นคงในหลายโรงเรียนเราทำงานกับเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยสร้างกลไกในการช่วยเหลือกลุ่มเด็กเปราะบางคุณค่าที่เราได้สร้างไว้การมีชีวิตอยู่ที่มันไปเอื้อในการต่อผู้คนคนอื่นๆการมีชีวิตของเรามันไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่นี่ช่วงชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่เราทำอะไรไว้บ้างค่ะอันเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำมันแล้วจากจุดเริ่มต้นที่เราก่อตั้งกลุ่มลูกเหลียงเนาะที่ไม่อยากจะให้น้องๆ นะคะที่เขาต้องเผชิญความสูญเสียเนี่ยเขามีความโกรธแค้นหรือว่ามีความเจ็บปวดในใจจนณปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกต่างๆที่ชมพู่ไม่อยากจะให้เกิดในใจเขาเนี่ยมันถูกคลี่คลายสลายไปบ้างไหมคะความเจ็บปวดโกรธแค้นต่างๆอะค่ะคือตั้งแต่ทำงานลูกเหลียงมามีเด็กสองคนที่ถลำเลิกกันนะคะแล้วก็ยังอยู่ในเรือนจำแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดทุกคนก็เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยจะเห็นถ้าใครติดตามเพจลูกเหลียงจะเห็นว่าไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะโควิดหนักกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือผู้คนที่นี่มีลูกเหลียงอยู่ด้วยเสมอเลยไม่ว่าโควิดที่ผ่านมาหมู่บ้านปิดเราเปิดครัวสนามทันทีโควิดสถานการณ์โควิดชุกหนักมากคนที่ลงไปสวอปทีมแรกๆทีมสวอปที่มีจุดสวอปทั่วใน3จังหวัดก็คือลูกเหลียงเด็กลูกเหลียงไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตหรือเป็นผู้ใหญ่ทุกคนมีหน้าที่เท่ากันดังนั้นเราบ่มเพาะความเป็นพลเมืองให้กับทุกคนเมื่อไหร่ที่เพื่อนมนุษย์เรามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะช่วยมันได้ค่ะอย่างที่ออกตัวกับท่านผู้ฟังตั้งแต่ตอนต้นการสัมภาษณ์น้องชมพู่นะว่าดิฉันเนี่ยจะมีเสียงสั่นเครือบ้างแน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็พยายามจะบังคับตัวเองให้เสียงไม่สั่นแต่ว่าไม่ใช่ไม่ร้องไห้นะเพราะตอนนี้ก็น้ำหูน้ำตาแบบว่าเปิดเต็มหน้าไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าคุยกับชมพู่ทีไรมันมีหลากหลายความรู้สึกเนาะที่ได้ฟังจากเรื่องราวของกลุ่มลูกเหลียงอะค่ะมาถึงสุดท้ายแล้วค่ะพี่ว่าชมพู่คงจะมีคนที่อยากจะขอบคุณเยอะมากนะคะกับ20ปีที่ผ่านมาของกลุ่มลูกเหลียงเนาะที่ให้เลือกมาสัก5คนอะอยากขอบคุณใครบ้างคะค่ะผู้มีผู้ใหญ่ให้ขอบคุณเยอะมากเลยนะคะคนแรกคือเป็นพ่อกับแม่ผู้แน่นอนและที่ไว้วางใจให้ผู้มีบ้านทำบ้านลูกเหลียงคนที่สองเป็นพี่ดำริษฐ์ค่ะคุณดำริษฐ์วิริยกุลค่ะที่อยู่ที่ไทยรัฐนะคะก็เป็นคนที่เริ่มต้นเนี่ยตอนผู้เริ่มต้นบ้านลูกเหลียงช่วยผู้เยอะมากเลยค่ะหลังจากนั้นก็มีพี่ช็อตค่ะพี่ช็อตที่กินเวฟค่ะคุณสายทิพย์ใช่คุณอยุธยาใช่ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเป็นคนที่ทำคอนเสิร์ตให้ลูกเหลียงตอนนั้นแล้วก็ลูกเหลียงมีเงินก้อนหนึ่งหลังจากนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ลูกเหลียงทำโครงการและช่วยเด็กจำนวนมากจากก้อนนั้นหลังจากนั้นก็เป็นพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์กับพี่โจธนาที่นำไปสู่การที่ทำให้ผู้ได้รู้จัก ABC ที่ช่วยลูกเหลียงจนทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งอุปการะทุนให้กับเด็กๆคนสุดท้ายนี่แน่นอนนะคะพี่โน้ตของเราค่ะเป็นหลวงพี่ที่เป็นคนที่ทำให้ชมพู่รู้สึกว่าชีวิตคือชีวิตจริงๆนะคะค่ะโอ้พี่ว่าชื่อยังมีรายชื่อในลิสต์ในใจของชมพู่อีกเยอะแหละมันมีคนที่ให้โอกาสลูกเหลียงเยอะมากใช่ๆแต่อันนึงที่เราเห็นเลยเนาะที่เราเห็นเลยก็คือมันเป็นเรื่องของการส่งต่อนะคะความช่วยเหลือกันเนาะที่พาให้ลูกเหลียงเนี่ยมาถึงวันนี้ได้อย่างที่พี่วันมีส่วนได้ช่วยลูกเหลียงเนี่ยขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ามันเหมือนแบบจุดเชื่อมต่อเนาะพอเราช่วยอะไรตรงไหนได้แล้วเราก็ช่วยไปเนี่ยของพี่วันเนี่ยทำให้ไปรู้จักกับพี่ตุ้มสรกลอดุลยานนท์พี่ตุ้มก็ส่งต่อไปให้พี่โน้ตอุดมแต้พานิชใช่ไหมคะคือทุกคนมันเกิดจากการส่งต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเคสของลูกเหลียงเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังอยากจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เนาะที่พิสูจน์ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะคะของการช่วยเหลือเนี่ยขอให้เราได้ยื่นมือไปช่วยแล้วก็สุดท้ายก็จะมีคนมารับ
ช่วงต่อนะคะรับมือต่อจากเราในการที่จะช่วยเหลือให้คนที่ประสบกับความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยเขาได้ไปต่อได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเรื่องราวของกลุ่มลูกเหลียงเนี่ยคงจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะต้องขอบคุณมากๆน้องชมพู่นะคะน้องวรรณกนกปออิแตดาโอนะคะนายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือว่ากลุ่มลูกเหลียงนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกลุ่มลูกเหลียงทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะชมพู่ฝากแฟนเพจของกลุ่มลูกเหลียงสักหน่อยดีไหมชมพู่ค่ะก็สามารถเสิร์ชหากลุ่มลูกเหลียงได้เลยค่ะในเพจของลูกเหลียงก็จะเห็นว่าลูกเหลียงมีกิจกรรมเยอะมากในนั้นและทั้งหมดอะค่ะก็ดำเนินการโดยเด็กลูกเหลียงทั้งหมดเลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะชมพู่ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของเธอคุณวรรณกนกปออิแตดาโอไว้ดังนี้ค่ะช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่อะทุกขณะของที่เราใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราตายไปพรุ่งนี้หรือสิ่งที่ยังพูดเหลือไว้ก็คือเด็กๆที่ยังพูดดูแลบ้านลูกเหลียงเรื่องดีๆที่พูดได้ทำมันตอนมีชีวิตอยู่อันนี้แหละที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่สูญเปล่าเลยตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเลยว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่เราได้ทำอะไรไว้กับโลกใบนี้ไว้บ้างรับฟังเสียงแห่งความกรุณาCompassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และ YouTube Channel Peaceful Date ถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date และสสส.